ุดโหดจริงครับสำหรับไฮแลนด์แฮตทริก2เนติดแมนซิตี้ถลุงฟอร์เรสต์โชว์โหดแม้รั้งแค่รองจ่าฝูงก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ด้วยนะครับเปิดฉากลุยมาแค่7นาทีนั้นอีคายกุนกันโยนเตะมุมทางขวาโรดรีเอสนาเดชโชว์โป่งสะบัดไปทางเสา2ฮูเรสเอเวอเรสต์ตัดหน้าแนวรับทีมเยือนจิ้มบอลติดมือดินเฮนเดอร์สันอีกเพียง5นาทีอีคายกุนกันเล่นลูกเตะมุมเรียดฝั่งซ้ายฟิลโฟเดนเปิดบอลโค้งฉลาบมอร์แกนกีฟไว้กระดอนพื้นเข้าเท้าเออร์ลิงสบาวฮาแลนด์ปีเข้าทิมบอลผ่านมือในด่านเจ้าบ้านตุงตะข่ายไปเจ้าถิ่นเฮนำก่อน 1-0 เจ้าป่าเกือบตีเสมอคืนในนาทีที่17เนโกวิเลสวางบอลข้ามมาที่เพื่อนใหม่อย่างโรนาโรดีผมตัวกกบอลชนข้างตะข่ายทางซ้ายสุดน่าเสียดายแมนซิตี้ชิงเป็น 2-0 ในนาที23อีคายกุนกันจ่ายบอลไปที่เออร์ลิงบาวฮาแลนด์เล่นบอลเร็วถ่ายออกซ้ายฟิลโฟเดนรับบอลลากเข้าเขตโทษโดนแข้งทีมเยือนสกัดทิ้งทว่ากลายเป็นดีบอสกิ้งมาหาฮาแลนด์อีกแล้วแปะโล่งๆทำเม็ดที่2ของเจ้าตัวเกมนี้ได้สำเร็จและเรือใบก็ฉลองอีกทีในนาทีที่30อีคายกุนกันโยนบอลฟรีคิกเข้ามาหน้าเขตโทษเออร์ลิงบาวฮาแลนด์มงชงลุ้นประตูจอห์นสโตนแย่เท้าจิ้มส่งบอลสู่ก้นตะข่ายแต่นักรับชาวอังกฤษดันล้ำหน้าไปซะก่อนอย่างน่าเสียดายยังไม่พอเจ้าบ้านนี้เป็น 3-0 นาทีที่38ชูออกกันเซโลปั่นใช้ก้อยออกมาด้านเสาขวาฟิลโฟเดนมงโด่งข้ามอีกฝั่งจอห์นสโตนโขกตั้งเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ใช้หัวกระทุ้งเผาขนหน้าประตูพังแฮตทริกที่2หลังจากนัดก่อนเพิ่งทำได้ท้ายครึ่งแรกนาทีที่14เบลโนซิลวาดิดบอลให้ฟิลโฟเดนสปีดมาอย่างเร็วที่ฮูเลียสอัลวาเรสเรียกฝากคู่แข่งซัดหน้ากรอบเขตโทษบอลชนคานและออกหลังไปหมด45นาทีแมนซิตี้นำอยู่3-0มาต่อกันที่ครึ่งเวลาหลังนาทีที่50เบลโนซิลวาไหลบอลเรียดมาที่ชูอัลกาซิโลและแตะด้วยเท้าซ้ายก่อนตะบันด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบประตูอย่างงดงาม4-0เรือใบไปต่อที่5-0ช่วงนาทีที่65คายฮาแวตทิ้งบอลยาวแนวรับทีมเยือนเคลียร์ไม่ขาดริยาดมาเลสที่ลงมาสำรองฉกบอลพร้อมกระดกปั้นฮูเลสอัลวาเรสซัดเต็มแรงทางขวาในกรอบเขตโทษพังสกอร์แรกของตัวเองได้สำเร็จต่อมานาทีที่87เควินเดบอยกระชากบอลสวนกลับก่อนจ่ายออกขวาให้ริยาดมาเลสซัดติดบล็อกเกมรับคู่แข่งบอลไม่ไปไหนฮูเลสอัลวาเรส2ประตูที่2ของเจ้าตัวเกมนี้ตุงตะข่ายแถมท้ายเกมเควินเดบอยบิดทำประตูได้บ้างซัดติดเซฟดินเฮนเดอร์สันจบเกมแมนซิตี้ถล่มฟอร์เรสต์ไป6-0แต่ได้แค่รองจ่าฝูงมี13คะแนนตามอาร์เซนอลที่คว้าชัยเช่นกันอยู่ที่2แต้มท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้โหดจริงๆนะครับสำหรับฮาแลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า